สวัสดีทุกคนนะครับผมโอมซ่าครับวันนี้ผมจะมาเล่นด่านเกมโหมดในเกม The Underworld ให้คุณผู้ชมดูกันนะครับอาจจะเป็นแบบคลิปสั้นๆครับผมโอเคนี่เลยครับด่านนี้มีชื่อว่า Shadow Request นะครับเป็นคำร้องขอจากตัวละครตัวนี้ครับรอโหลดสักครู่นะครับเกมเริ่มแล้วนะครับลุยกันเลยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือห้ามพลาดเลยนะครับ oh, no. มีพลังชีวิตแค่ตัวเดียวเท่านั้นภารกิจในด่านนี้ก็ให้คุณผู้ชมตามหาวิญญาณ19ลูกนะครับจังหวะเก็บก่อนโอเคกว่าจะได้มุมลักษณะด่านจะเป็นป่าทึบๆเลยนะครับมีศัตรู2ตัวช่วยด้วยเดี๋ยวก่อนฟึบๆได้อยู่วิ่งมั่วเลยละกันด่านเขาทำมาดีนะครับตอนนี้5ลูกแล้วแต่ละก็คือพยายามชิดขอบละกันสามารถกระโดดได้ด้วยตอนนี้น่าจะเคลียร์มาแล้วจุ๊กสวย2ตัวแล้วพี่ว้าวช่วยด้วยโอ้สตามินาแป๊บนึงเก็บตรงนี้ไปก่อนพลังครบมันจะวาร์ปเลยนะครับใช้ที่สูงต่อมองจากมุมสูงครับ13 14ต้องดูสตามินาดีๆครับเมื่อกี้จังหวะโชคดีมากปึ๊บเดี๋ยวมาแล้วมาว้าวไปเลยพี่แล้วมุมจะเอ๋นะครับไปซ้าย16เจ็บโซน50 50นะครับตัวอันตรายสองตัวเลยว้าวตั้งหลักก่อนรอจุกไปเลยเย้ว้าวอีกตัวนึงมันดักหน้าหมดหรือยังนะ3ลูกเท่านั้นโซนนี้แหละไม่คุ้นเลยหลบไฟมุมดีวิ่งสเต็ปเดิมครับฮิคารีช่วยได้ให้ศัตรูสะท้อนกลับลูกสุดท้ายครับลูกสุดท้ายโอ้ว้าวยาดักหน้าเว้ยอู้ใจเย็นอีกลูกหนึ่งอยู่ไหนเจอแล้วไปเลยแล้วเดี๋ยวตื่นในคัสซี่ไม่เอาโอเครอดครับผมแต่คิดว่าน่าจะรอดครับเพราะว่าฉากมันโหลดไปที่เรียบร้อยแล้วก็จะเป็นคัสซีนตอนจบเลยนะครับนี่ครับตัวละครช่วงแรกมันสามารถกดคุยได้นะครับอ๋ออยู่ข้างบนเองสวัสดีต้องกดเองนะครับขอบคุณที่ช่วยเหลือวิญญาณฉันเป็นอิสระแล้วก็ไม่รู้ว่าจะตอบแทนคุณยังไงดีนะจะไม่ลืมบุญคุณครั้งนี้เลยขอบคุณที่ช่วยเหลือนะตอนนี้คุณสามารถที่จะออกไปจากที่นี่ได้ประตูอยู่ข้างหน้าขอให้โชคดีนะฟึบเรียบร้อยครับผมเท่านี้คุณผู้ชมก็จะได้รับเหรียญและตะเกียงไปใช้เลยนะครับโอเคครับงานกลับไปที่ล็อบบี้เลยนะครับได้มาแล้วนะครับตะเกียงในด่านเกมโหมดครับลักษณะก็จะเป็นตัวละครในด่านนั้นเลยมีแอนิเมชันด้วยนะครับตะเกียงนี้แสนโดยรอบเป็นสีแดงเป็นอีกตะเกียงที่เขาทำออกมาได้ดีเลยนะครับขอบคุณคุณผู้ชมที่แนะนำเกมนี้มาให้ผมด้วยนะครับไว้รอดูกันต่อในอัปเดตต่อไปของเกม The Underworld นะครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้เจอกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับ